ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์ดร.หัตถาเลขจิตนะคะเรียกเต็มยศวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเป็นอย่างไรบ้างสุดสัปดาห์แล้ววันศุกร์ที่18แล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ทักไว้นะคะเมื่อ3สัปดาห์ก่อนว่าเดี๋ยวจะป่วยนะไม่รอดก็คือต้องรักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนนะฮะใช่ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเริ่มเย็นแล้วเมื่อวานกรุงเทพเริ่มรู้สึกได้ว่าอุ๊ยอากาศดีขึ้นหิมะตกด้วยยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะยังไม่ตกขนาดนั้นนะคือท่านผู้ชมก็คงต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยหรือแม้แต่การที่ไปเดินทางไปทำบุญนะเราก็ต้องนะดูแลใส่ใจสุขภาพเพราะว่าเทศกาลกฐินออกเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีนะรายการทำบุญนะน้อมถวายแล้วก็เดี๋ยวท่านวันที่9ใช่ค่ะก็มีวันหยุดเยอะด้วยนะคะแล้วก็ใกล้จะปีใหม่จะเดินทางแล้วด้วยนะคะใครจะทำอะไรก็เตรียมตัวเตรียมการที่จะส่งท้ายปีเก่าให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์อย่างนึงนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าทางสถานีมิราเคิลของเรานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับจังหวัดหรือว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใดก็ตามนะคะที่ได้มีการที่เราเห็นภาพที่ผ่านมานะคะคือการแปลกสอนการจุดเทียนแสดงความถวายอาลัยนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นการถวายอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะสถานีของเรานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยเผยแพร่คลิปนะคะวิดีโอต่างๆนะคะที่จะให้ได้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะคะพลังถึงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็สามารถติดต่อนะคะช่องทางโทรศัพท์เข้ามาทางรายการก็ได้นะคะ0851293697ค่ะหรือ0831997972นะคะอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะเราก็ยินดีจริงๆนะคะคนละไม้คนละมือใช่ร่วมกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นครับก็คือตัวที่ตัวไทยทุกจังหวัดนะครับมาตัวที่ตัวไทยแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับสิ่งที่พวกเราเป็นหน้าที่ของประสบนิกรชาวไทยทุกคนใช่แล้วค่ะอ่ะวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนี้กิจกรรมดีๆของพวกเราไปไหนคะอาจารย์วันที่เท่าไหร่นะ25ธันวาคมจำไม่ได้นะคิวเยอะขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะคะเททองหล่อพระประธานในอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมคือเป็นการหล่อองค์ปฐมนะเป็นพระประจำโบสถ์โบสถ์นี้ก็คือท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเราสร้างมาวางศิลาฤกษ์เบิกชัยแล้วก็มูลนิธิธรรมได้กับเข้ามาในโครงการของมูลนิธิด้วยการสร้างโบสถ์ก็ดีร่วมกับชาวบ้านนะครับตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยครั้งนี้ก็จะมีการหล่อพระซึ่งเป็นพระประธานหน้าตัก80นิ้วใหญ่มากใหญ่มากก็ต้องเราไปร่วมบุญใหญ่กันนะบุญนี้เป็นบุญที่สำคัญที่พวกเรามีโอกาสเดินทางไปนะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมจะบวงสรวงประมาณ9โมงถึง10โมงต้นๆนะก็ไปก่อนแล้วกันนะฮะไปแต่จะ 7-8 โมงไปร่วมทำบุญสร้างกุศลกันที่นี่นะครับวัดสมานมิตรนะคะตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะโดยเราจะมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฮกนะคะจากวัดมาบลำบิดที่จังหวัดชลบุรีนะคะหลวงพ่อเจียงวัดเนินหย่องจังหวัดระยองค่ะพระครูสุพัฒนาจารย์หรือว่าหลวงปู่ศิลป์ที่วัดละหานใหญ่จังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะคะเจ้าคุณพระยานรังสีหรือว่าหลวงพ่อแจ่มนะคะที่จากวัดสำเภาทองจังหวัดระยองค่ะและพิธีเทวาภิเษกโดยอาจารย์หัตถาของเรานี่เองนะคะก็ไปร่วมบุญกันเวลานะคะจะเริ่มประมาณ 14:59 นไปกันก่อนได้ก็ดีจะมีพิธีเทวาในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็ตามเวลานี้หล่อเลยนะครับเป็นพิธีพุทธาภิเษกนะครับก็เรารวมบุญกันนะสร้างกุศลใหญ่นะครับเป็นบุญที่นะหนุนนำหนุนเนื่องให้พวกเราได้ถึงทางพระนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมกันได้ค่ะนะครับเป็นบุญใหญ่นะการหล่อพระการสร้างโบสถ์เป็นวาระบุญเดียวกันเลยใครที่อยากสร้างโบสถ์ต่อช่อฟ้านะครับนะเสริมบารมีด้วยการปูนทรายก็ตามนะครับที่วัดนี้ก็ไปร่วมบุญได้เพราะวัดเนี้ยนะเราก็ได้สร้างพระศิวลีสี่เมตรนะล่าสุดก็เสร็จไปเมื่อประมาณสัปดาห์วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาครับนะคะก็ระยองนะคะใครที่สามารถสะดวกเดินทางไปได้หรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือเป็นคนพื้นที่นะคะเชิญชวนนะคะมาเจอกันวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2559นี้นะคะแล้วก็ตามด้วยค่ะอีกหนึ่งงานนะคะพิธีบวงสรวงไฉสิงเอี้ยและพิธีเททองนะคะก็เราจะมีวันที่11ธันวาคมวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งอาจารย์กวงหรืออาจารย์นาวินเนี่ยท่านเอ็นจะเป็น
ประธานนะครับประธานพุทธสถานที่สถานที่นี้นะครับท่านเองก็ได้เกียรติให้ผมนะตั้งแต่รอองค์รอฐานนะฮะลูกก็ใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะครับมูลค่านี่ไม่ใช่น้อยนะอาจารย์ในลูกน้องแพรเห็นเนี่ยน้องแพรที่เห็นเนี่ยประมาณเนี่ยร่วมประมาณหลายสิบล้านบาทว้าวต้องใช้เงินมากทีนี้กับทุกท่านครั้งนี้ก็เป็นการหล่อมือทั้งสองข้างนั่นเองประหัตซ้ายประหัตขวานะโดยหัตถานะครับนะครับก็เป็นการบวงสรวงสักการะน้อมบูชานะครับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาในสถานที่นี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดคงจะทราบว่าเทพเจ้าเฉลียนั่นคือเทพเจ้าแห่งโภคทรัพย์แห่งโชคลาภแห่งเงินตราทั้งหลายใครอยากได้เงินตราเยอะๆนะครับขอบารมีท่านหรือเป็นเจ้าแห่งชีวิตด้วยเป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณก็อีกนามก็คือเท้าเวสสุวรรณที่เราคนไทยเรียกกันใช่ค่ะคือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับนะคะพุทธสถานจีเตกลิมนะคะนครนายกอาทิตย์ที่11ธันวาคมอันนี้จะมาถึงก่อนนะคะ11ธันวาคมนะคะอันนี้9โมงแต่ว่าเมื่อกี้พิธีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เททองหล่อพระประธานสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเป็น25ธันวาคมนะคะเราจะได้เอาไกลๆมาก่อนไกลๆจะได้ไว้ที่หลังไกลๆก่อนน้องๆน้องทีมงานกันอย่างเงี้ยนะฮะคืออะไรไกลๆเนี่ยเขาจะเอื้อมยากเลยนะครับอะไรไกลๆก็จะหยิบมาอาจารย์ก็มีงานบุญตลอดเลยเดินสายเยอะฮะนี่คือยังไม่หมดนะฮะมันจะมีที่จันทบุรีนะจันทบุรีก็มีพุทธภิเษกพระเจ้าตากสินนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนนั้นและเหรียญด้วยเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้สัปดาห์หน้านะใครที่อยู่จันทบุรีหรือระยองนะมันสระบุรีไกลไปนะครับที่ไหนอีกจังหวัดอะไรอีกใกล้ๆชลบุรีพัทยาไปแล้วก็กรุงเทพนะแป๊บเดียวถึงจันทบุรีละค่ะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมทางช่องรายการวีลักเกอร์ชาแนลนะกับรายการจิตเราก็จะได้นำเสนอเรื่องราวในการบวงสรวงในการหล่อนะฮะงานนี้ท่านเจ้าคุณตรงใจนะฮะท่านเป็นประธานไปส่งด้วยในการพิธีนี้นะครับค่ะนี่แค่งานบุญนะคะยังมีโครงการฟื้นคืนชีวิตอีกของวีลักเกอร์หัวอาจารย์ทำเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับพูดคุยสายสดที่024960493 024960494นะคะและ SMS นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและสำหรับช่วงหน้าของเรานะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะซึ่งมีความรู้จักและความผูกพันกับอาจารย์คาถามาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะซึ่งเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็เขาเนี่ยรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรามากนะคะทำให้คำสอนของพระองค์ท่านทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะครับ